เออย่านปวดขาสันดอกยาดีที่สุดก็คือออกกำลังกายล่ะย่ายางมันยางหนีดิยางมาซองมึงเนี่ยจักหน่อยนะสันดอกลูกสาวมุดเจ้าบอกแล้วว่าเป็นลูกพญาเมืองเมืองใดเนาะบัดนี้เนาะเมืองบังเจริญติละจักสิเมืองใดล่ะพระเจ้าพี่มอมฉันก็จำชื่อเมืองบ่ได้ออกจากบ้านมันตั้งแต่น้อยพูนพระเจ้าพี่โอ้ยเนาะสังเกตเบิ่งก็สิแม่นเหมือนบังเจริญบังหินลาดแล้วอ้ายว่าเอาอีกอย่างนึงเด้อเอื้อนมาหนีก็มีอีกในจิตในใจสิเว้ากับเจ้าพร้อมซั่นเด้สิเว้าหยังเนาะพระเจ้าพี่เออเว้าง่ายๆเนาะพี่อยากได้เจ้านั่นเป็นมเหสีเป็นราชสีมเหสีแม่มเหสีแม่นมเหสีคือหยังพระเจ้าพี่มเหสีก็เว้าอีกอย่างนึงกับราชินีมเหสีนี่เว้าอีกอย่างนึงคือราชินีแม่นคําราชาศัพท์เพิ่นเป็นคําราชาศัพท์แม่นเอาแปลให้ฟังแน่พระเจ้าพี่แปลอีกอย่างนึงก็เป็นภรรยาเว้าภาษาพื้นบ้านก็เป็นนั่งลูกนั่งเมียมาเมื่อนี้สิมาขอเจ้าทําเมียซั่นเด้คือเว้าง่ายแท้พระเจ้าพี่เว้าง่ายจังสิล่ะย่านฝนตกมเหสีราชินีภรรยาเมียแม่นอันเดียวกันอันเดียวกันความหมายเดียวกันเอาพระเจ้าพี่เอ้ยมัมฉันก็บ่ได้ว่าแนวใดดอกขอฝากกายเป็นแค่น้องเรื่องใดๆแล้วแกคัดทานพระเจ้าพี่นั่นล่ะแล้วจะพระเจ้าพี่สิเห็นดีเห็นงามโอ้ตกลงอยู่ดอกบ่ตีบ่ขีดบ่ขัดหยังดอกบ่ตีก็บ่ขีดบ่ขัดดอกพระเจ้าพี่ท่านได้ฮู้ไปล่ะไม่ใหญ่น้อยแล้วสอนไปล่ะสอนหยังพระเจ้าพี่เป็นลูกเป็นเมียเพิ่นเป็นเมียพญานย่างหน่อยก็ให้ฮู้จักเฮือน3น้ํา4เฮ็ดยีข้องเกียงย่ามเขานอนไก่ผัวนี่นอนก่อนเจ้าของนอนที่หลังรถไล่ลงมาอย่านอนเทียมผัวมันสิบาปบรรพาบรรศีลก็หาดอกไม้บูชากราบไหว้ผัวมันจังสิเจริญจําไว้เด้อไม่ออกบ้านบังเจริญก็เป็นลูกเป็นเมียเนี่ยย่ามนอนน่ะให้ผัวเพียงนอนก่อนแม่นย่ามกินคือกันย่ามกินผัวกินแล้วเหลือแต่ก้างนางน้องจังค่อยกินซั่นเด้อบ่เป็นตาบ่อยากเป็นเมียคนแต่บ่ได้ยายย่ามกินนั่นให้ผัวแพ้งกินก่อนจังซั่นผัวแพ้งกินแล้วนั่งน้องจังค่อยกินเหลียตะก้างจังค่อยเลี้ยมกินคือแมวบ่เป็นตาสร้างแท้บาดนี่บ่เป็นตาอยากได้ลูกได้ผัวแท้บาดนี่โอ้ยพี่ก็เว้าเรียนซื่อๆนี่ล่ะหมายถึงว่าให้ผัวนี่ลงก่อนค่ํา2ค่ําเจ้าของค่อยกินน้ําก้นเพิ่นว่านั่นตามภาษานั่นเด้อโอ้เว้าจังเว้าให้ปฏิบัติแม่นทีภรรยามีอีหยังไก่เฮ็ดให้ทําตามก็สิมีคนบอกคนสอนว่าสิพระเจ้าพี่ขอสําคัญอย่าให้ผัวอย่าด่าผัวมันสิบ่เจริญเด้อไม่ออกบังเจริญผัวอยากกินเบียร์ก็ซื้อให้มันกินโลดข้อ1ได้2ข้อ2ได้4กินไปกินมากกินมากกินไปมันสิเป็นโรคตับโรคมะเร็งไตเฮาสิได้เงินธกส.ดอกเฮาบ่ได้แซงเด้เนาะกำไผกำมันกระทําเองกินเองก็ตายเองพระเจ้าพี่ให้มีแต่แม่ห่างแม่หมายอยู่พระเจ้าพี่เออปล่อยแต่เขาตายปกติเลขมันออกตัวกลับเด้พระเจ้าพี่บ่ล่ะบ่ออกตัวกลับล่ะส่วนมากสิเห็นจังซั่นเด้พระเจ้าพี่อย่าออกตัวกลับเถาะคั่นสิออก150ก็ออกโลดว่าถึงเลี้ยงตายพระเจ้าพี่เอาเอาจังซี่สำหรับเจ้านั่นพี่ยกให้เป็นเมียราชินีเทียมข้างแต่ว่าน้องสาวของเจ้าพี่สิยกนางนั่นให้เป็นภรรยาหรือเมียของอมาตย์ผู้ติดตามเจ้าสิคัดของแนวใดบ่พะน้องนางผู้เจริญก็บ่ได้คัดของแนวใดดอกพระเจ้าพี่พระเจ้าพี่เห็นดีแล้วนางน้องก็ว่าตามล่ะพระเจ้าพี่พระเจ้าค่ะจังซั่นแม่น้อเอาคัดจังซั่นก็พักผ่อนซะเด้อพะน้องนางผู้เจริญพระเจ้าค่ะคันพระราชาพูดแล้วแม่ใหญ่ก็บ่แล้วคือเก่าเพราะหยังถามแต่ผู้พี่สาวผู้น้องสาวบ่ท่านถามเบิ่งสิเว้าไปคือกันบ่สิให้การคือกันบ่สันดอกใหญ่แล้วบางพี่กับน้องนี่พ่อว่าหยังข่อยเบิ่งอยู่หุ่นก็คล้ายเคียงกันอยู่ดอกไส้ก็ใหญ่ขัวก็ใหญ่เพิ่นว่าข่อยยกกามึงตายบ่นี่ล่ะน้อยกุมเอาแต่ว่าหน้าตาบ่คือกันผู้นึงอ้วนผู้นึง
ผู้หนึ่งจอยจอยกับจอยอึ้งเรื่องดอกหันแหล่ก็กัดน้อยนึงเลยสงสัยอยากถามสนใหญ่ขั้นสงสัยอยากถามแล้วจังสั้นก็เลยตรัสสั่งให้อำมาตย์นั้นไปอัญเชิญผู้เป็นน้องสาวมาเข้าเฝ้าเสืบต่อไปแม่ใหญ่บัดนี้หันไปเข้าจับสำเนาเข้าหน้าทีพระเดชพระคุณท่านบนสิเว้าศรัทธาเท่าให้คอยฟังกราบอาราธนานิมนต์ขอรับเอาฮอดบวชเราตีขะน้อยเอามาฮอดง่ายแท้กินกาแฟบ่ได้เบิดแก้วอยู่ฮอดแล้วพะนะสันโรเดอร์ขะน้อยกาแฟสุขภาพดอกคาตะคุยกาแฟสุขภาพอยู่วังหันเว้าเว้ากับแม่สู้ติวังหันแม่นบ่ฮือแม่นผู้ขาถ้าชื่อบ่ผิดคุณแม่สู้ว่าเนี่ยกาแฟสุขภาพสันโอ้ยันผู้ดีผู้งามคือจันสุริยันแท้สันดอกเลยว่าสาธุอาวันนี้อาตมาภาพหน้าที่ลูกสาวคนที่สองของยายหมาขาวเพื่อเป็นการเสียเวลาจะได้จะเอาสำเนาเข้าสำนวนตามขบวนบุพพประโยคของตนสืบต่อไปใจความว่านับตั้งแต่สองพี่น้องมาอยู่วังเคียงพระพี่หญิงผู้พี่ได้เป็นมหิสีของพระราชาเป็นบุญญาอย่างใหญ่หลวงกิจทั้งปวงไม่ลำบากความทุกข์ยากไม่เคยมีเอกทีไวสังขันอยู่มาณวันหนึ่งนั้นหญิงผู้น้องได้ฟังคำดำรัสของพระราชาเอ่ยวาจาตะเรียกขานนางจึงเดินไปสู่ที่ใกล้มีเรื่องอันใดพระพี่เจ้าขอพี่เล่าให้ฟังเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าพี่เอ้ยพระเจ้าพี่มีกิจการห่อนอันใดน้อจังเอื้นเฮียกขอคุณน้าเอ้ยอ้างเชิญเลยเว้าสู่กระหม่อมฉันฟังเน้พระเจ้าค่ะโอ้ขัดข้องสงสัยในจิตในใจหรอกว่าติจังสั่นละพระเจ้าค่ะเอื้นมาเข้าเฝ้านี่มีเรื่องเล่าอย่างน้อมีเหตุฮ้อนอย่างน้อว่าติเรื่องว่าเรื่องดีเรื่องให้ข้อขาดบาดตายหรือว่าจังไดซั่นดอกพระเจ้าค่ะโอ้ก็บ่ถึงขนาดนั้นดอกพ่อน้องนางพุทธเจริญที่เอื้นเจ้ามาเข้าเฝ้าในมื้อนี้พี่มีความสงสัยสงสัยว่าพ่อแม่ผู้เดียวกันบ่อยู่เมืองเดียวกันบ่ซั่นดอกเด้อเนี่ยพ่อแม่อยู่เมืองเดียวกันบ่ผู้เดียวกันบ่กับผู้ใดพระเจ้าค่ะเอากับผู้พี่สาวเจ้านั่นล่ะพ่อน้องนางโอ้กับพระมหิสีจังสั้นว่าพระมหิสีกับกระหม่อมฉันนี่ลูกพ่อแม่เดียวกันบ่แม่นสอบถามประวัติไปหยังพระเจ้าค่ะสิให้ผู้ละ5,000ตีบ่แต่พระราชาก็บ่ได้อยู่จักเรียกว่าจะสอบถามประวัติเพราะได้ลงบันทึกข้อความสันดอกพระเจ้าค่ะบ่คล้องเอาดอกพระเจ้าพี่เอ้ยแล้วกับพี่สาวของหม่อมฉันกราบทูลมาจังไดพระเจ้าค่ะพันน้องนั่งพุทธเจริญเอ้ยสำหรับพี่สาวของเจ้านั่นพี่ขออำเรื่องไหวความในใจบ่ท่านกล่าวให้นั่งเว้าเรื่องเล่าความเป็นมาเรียบร้อยเฮาสิเว้าอีกเทื่อหลังสิเว้าให้ฟังเทื่อหลังให้เจ้านี่เว้ามาก่อนว่าสิให้การคือกันบ่เว้าคือกันบ่โอ้เว้าจังเว้านี่พระเจ้าพี่องค์พระราชานี่กําลังสอกําลังถามหาข้อความแม่นหรือว่าหาบทความสำนวนว่าผู้ใดสิเว้าจังไดเว้าจังไดเนาะบัดนี้จังสิถูกกันพี่กับน้องบัดนี้ก็เว้าความจริงส่วนตัวผู้นึงเว้าจังนึงผู้นึงเว้าจังนึงบ่ได้ถูกกันบ่เนาะบ่ฮู้จักต้นสายปลายเหตุบ่ได้ซักซ้อมบทกันไว้นี่พระเจ้าพี่เอ้ยคันพระเจ้าพี่อยากฮู้เหตุเข้าอดีตเก่าความหลังกระหม่อมฉันกสิกราบทูลให้ฟังเรื่องตามความเป็นจริงเด้อพระเจ้าค่ะบอกให้เฮาฟังเบิ่งดูพ่อน้องนางผู้เจริญบัดนี้นะเมื่อคำถามเจอคำสอนอีกคำขอเจอคำวอนหัวใจห่อนปานไฟจีคำให้การของผู้พี่จากเพื่อนเผยเอ่ยอ่างจะเลยขอดอกจังใดหากผู้หนึ่งบ่เลื่องมาเองอยู่ในปาวนาสัน
ผู้หนึ่งดันลงน้องกะซ้ำโกหกว่าวังนะใจบ่เบาดอกพ่อหน่อยยันก่อยให้คำผิดคายอายัดโทษคือความตายละย่านเกิดนี้แก่เอื่อยพี่สาวต้นกระดังกันแหงนะจังว่าบัดนี้นานม่อมฉันกาบเนื้อเสียนตัวของฉันเผยคำก่อนละบอนเพียนสนาเอื้อนจุงอภัยหัวหลานน้อยนะหาเธอน้ำคติคอมาจะเว้าดอกบ่มวนเนื้อหาฉันเทศบ่สมควรขออภัยเด้อพี่น้องหัวหลานน้อยอ้อยคดีละว่าโอกาสในเธอนี้เทศเรื่องใหม่ย้ายมาขาวเป็นเรื่องเล่าคติก่อนอดีตการที่นั้นลำเมียงละสามัคคีเสียงธรรมได้เลี้ยนพองพองกวีชีบอกเหตุจานท้องเพียดเก่งข้อน้อยประพันถอยดอกต่อตื้มเสริมปัญญาพวกพี่น้องในประเภทปิศนาอันมาตาปิตุคุณยากทุกคนสิเลียนหลวงละดูดูไปสิเห็นมองมองมองไปสิเห็นแจ้งแทงตรงตรงบนเป่าเมียนลูกคนใดเฮ็ดบ่เมียนบ่เธอทุนพ่อแม่ไว้ไฟสิไหมบัดเธอลางนะสุตานั้นขอให้ตั้งปัญญาส่องลงตึกใส่จิตใจน้อสำนึกบ่แม่นล่วงดอกเกมลองละพอกะเวียงประพันธ์แล้วบ่มีแนวสิผิดพลาดสัตว์ตัวสัตว์เพิ่นหำหูเพิ่นเลี้ยนแล้วจังคอยเขียนว่าแล้วเผยเอื้อนตอบเพิ่นในคำถามเว้าตามจริงบ่อิงผิดย่านบาปกรรมสินำตองละเคยอยู่หนองต้องว่าหนองเคยอยู่ห่วยต้องว่าห่วยเคยกินผักพี่ผู้ห่วยบ่เคยเว้าว่าตู่ยิงสัจจะจริงเพิ่นบอกไว้คือคำเว้าที่บ่ตายเองนะอดีตการน้อหลวงยายจำได้คักบ่เลือนลางทั้งสองนางเป็นลูกมาอยู่ป่าไผ่ดอกเพียนเลี้ยงนะเรื่องเป็นมาแต่เดิมดังนะตอนเอาขันบ่ฮู้เนี่ยแม่นั่งมาเป็นผู้เลี้ยงบ่เคียงห้อนดอกทุกทนนะก่อนพระองค์สิดันโดนไปหอดเทียนดินวานางพวกม่อมฉันทั้งสองคนมีนางหมาตัวสีขาวผู้เล็บงามดอกเป็นเมียละเรื่องเป็นมาแต่เดิมดังละถือเป็นผมต้องเอื้อนเมียขุนพันหลายน้อมากแท้เพียงฝ่าฝ่าหักผมนะสมควรลูกสิกาหับกุมย้อยยกสันละสื่นเอื่นนางมาตุสุนักผู้เรียบงามว่าเป็นเมียงละบ่ได้แค่คำเยยคนสิจ่าเยื
ยว่าด่าลูกหมูลูกหมากับบ่เครียดเครียดแค้นเพราะความนี้เป็นเรื่องเกียงละเมื่อถูกสิ่งน้อมเป็นแล้วต้องยอมรับแต่โดยดีแม่นลูกผีมันยักเป็ดกาคณะเฮียงนะลูกต้องแย้งย่อว่าอีในคุณหนูสู่ตอบลูกหลอบคุณพ่อแม่ไว้ที่เอาให้คู่สุนิวนะข้าแต่อุ๋งน้อเจ้าเกี้ยวม่อมฉันกาพูนถวายเองละขอรายงานตามความจริงบ่เอียงอิงน้อคำเดียวเคยเที่ยวใส่ต้องเที่ยวหันละบัวดูดันว่าตัวยิงความจริงนี่ความจริงไปบ่หลีกบ่วินเพราะความลินลาบ่มีนะขอกราบทูลเพียงสำนีอดีตเก่าที่มีกรรมตัวของหลานน้ำสมมุติกราบถวายแต่เพียงย้อนละขอบรรยายแต่เพียงน้อยพอแนวตัวมันต้อยตามหาบ่ถือกกราบคำลูกสาวเว้าพี่สาวเว้าก่อนแล้วอภัยข้างละอย่าว่าตัวนั้นล่ะนะนะพี่พระองค์โหโหโง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 พระเจ้าพี่เอ้ยเพิ่นว่าความจริงนี่ความจริงไปบ่หลีกบ่วินเพราะความลิ้นรับบ่มีพวกม่อมฉันทั้งสองคนมีนั่งหมาตัวสีขาวอยู่ป่าหิมพันธุ์เป็นผู้เลี้ยงเมื่อนั่งหมาเป็นผู้เลี้ยงถือเป็นผมต้องเอิ้นเมคุณเพิ่นหลายมากแท้เพียงฝ่าฝากผมพวกม่อมฉันทั้งสองคนก็บ่ฮู้ความจริงประการใดเริ่มตาอ้าปากได้ก็เห็นแม่นั่งมาขาวเป็นผู้เอาจู่เอานมให้ดื่มให้กินก็เลยเอิ้นนั่งมาขาวว่าเป็นแม่สนอกพระเจ้าพี่อันนี้ความหมายของเจ้านี่เว้าความจริงแล้วแม่นบ่เนี่ยจังสั่นล่ะพระเจ้าค่ะม่อมฉันบ่กล้ากราบคุ้มความเทศดอกพระเจ้าค่ะเพราะว่าการกราบทูลความเทศกับพระราชาเจ้าบ้านเจ้าเมืองโทษสถานเดี๋ยวคือข้อขาดบาดตายนั่นล่ะพระเจ้าค่ะหูจักดีแต่ว่าเว้าความจริงแล้วบัดนี้พระเจ้าค่ะโอ้ยสมัครเว้าให้เงือดแท้น้อเงือดจังใดพระเจ้าค่ะคนจังใดสิมีแม่เปลี่ยนหมามาสร้างเว้าสร้างว่าบ่แม่นตัวบ่เนาะหั่นนี่เนาะพระเจ้าพี่เอ้ยองค์พระเจ้าท่านความเป็นจริงนั่นแม่ของม่อมฉันสิเป็นคนหรือเป็นหมาอันใดก็บ่ฮู้แน่แต่ว่าได้กินจู่กินนมนั่งหมาขาวเป็นผู้ไปคาบเนื้อเสือกเอือกร้ายมาย่ำป้อนใส่ปากนั่งหมาขาวเป็นผู้มีพระคุณก็ต้องเอิ้นนั่งหมาขาวเป็นเมต่อพระเจ้าค่ะเสด็จม่อมฉันเอิ้นว่าจังใดพระเจ้าค่ะโอ้ยก็สิเป็นลมก็สมออนใจแต่ไม่ใหญ่เท่าปานนี้คอยว่าแม่นข้อยสิได้เป็นลูกเคยพญาเมืองบ่แม่นตัวนี้โอ้ยบ่ได้แท้ข้อยได้เป็นลูกเคยหมาตัวนี้ไงโอ้ยข้อยสิมาเมื่อยแต่ข้อยสิมาอยากอายคนแท้ล่ะคั่นแม่นอีหลีนั่นเด้อไอ้สั่งแน่พญาสั่งแน่ว่าจังให้พี่อ้ายสั่งแน่ว่าจังได๋พระเจ้าค่ะสั่งว่าจังได๋บัดนี้นั่นอย่าปากไปปากมาเด้อคนสิได้ยิน
มันติเสียมเสียซื้อเสียงราชวงศ์ของพระเจ้าพี่ใครเป็นความจริงอีหลีนั่นผมไว้อําไว้อย่าบอกผู้ใดเด็ดขาดแม้แต่คนเดียวเด้อพ่อน้องนางผู้เจริญเด้อพระเจ้าพี่เอ้ยความจริงนี่ความจริงไปบ่หลีกบ่เว้นความเลี่ยนลับบ่มีเพราะฉะนั้นความจริงเป็นจังใดก็ต้องยอมรับล่ะพระเจ้าค่ะการว่าเกิดเป็นแม่เป็นหมานั่งมาขาวเป็นผู้เลี้ยงเอื้อนนั่งมา